ขออำนวยสุขแด่ทุกท่านเชิญฟังรายการหลังธรรมวัดเย็นหลังจากสวดมนต์ท่องบนกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นธรรมวินัยหรือศีลธรรมประจำศาสนาที่ศาสดาทรงประทานไว้เป็นพระสูตรหรือพระวินัยในพระไตรปิฎกคัมภีร์ในช่วงของการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อนำพาทำพิธีเป็นสมถภาวนาดีมอบให้ช่วงนี้เป็นการบรรยายอาตมาพระครูปริยัติยานุศาสตร์มาอธิบายพระวิทยุเงียบเสียงกระจายหลวงพ่อท่านใช้แบบบริกรรมคือว่าในใจของใครของมันสมถะนั้นต้องหุบปากทำรวมทั้งการนับลูกประคำและระลึกตามพระพุทธคุณแต่ปฏิบัติวิปัสสนาใช้ฟังวาจาว่าเน้นเป็นทุนอาศัยเสียงการบรรยายเกื้อหนุนคิดตามคำจุนคิดจารณาในอารมณ์งาม73ข้อ6หมวดนั้นหนอเป็นข้อปรึกษาฝักใฝ่ไตรตรองพิจารณาปฐมฌานว่าวิตกวิจารคือยกหัวข้อขึ้นมาบรรยายพร้อมอธิบายทุกประการขยายความทั้ง73นั้นเพื่อปัญญาญาณหรือบรรลุธรรมนี่คือการทำพระกรรมฐานวิปัสสนาการหลังธรรมวัดค่ำในเวลานี้ที่หลวงพ่อนำทำบริกรรมสมถะในขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นประจำวันที่2มีนาคม2567หรือ2024ก็กลับมาออกอากาศจากวัดพระสิงห์ยูเคลอนลันคอนทาวลิเวอร์พูลซิตี้ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้กำลังพักพาอาศัยอยู่ที่วัดพระสิงห์ยูเคซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยเป็นประธานพระธรรมทูตประจำวัดพระสิงห์แห่งนี้พร้อมกับพระธรรมทูตจากวัดพระสิงห์เชียงใหม่อีก4รูปมีท่านอาจารย์หานนรงค์ธรรมโสภโนเป็นต้นกำลังทำหน้าที่ส
ธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอแลนด์อะไรกันก็เหมือนเดิมคือส่งมาออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นหัวหน้าสถานีเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเล็กๆน้อยๆตามหลักการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ในพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้เมื่อหลายพันปีมาแล้วและธรรมะนี้ก็มีอยู่ในโลกเนี่ยมาหลายล้านหลายโกฏหลายล้านหลายโกฏปีแล้วร้อยล้านพันล้านปีมาแล้วเมื่อพระพุทธองค์ทรงค้นพบและประกาศมานี่ก็2567ปีก่อนหน้านี้ประมาณ45ปีนะก็เป็นข้อปฏิบัติของโยคีผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงเรียกว่าขั้นอุกฤษทำไมจึงว่าขั้นสูงเพราะว่าเป็นกรณีพิเศษมานั่งหลับตาภาวนากันยืนเดินนั่งนอนตามวิธีการของครูบาอาจารย์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระมหากัสสปะพระอัญญาโกณฑัญญะพระสารีบุตรโมกขัลลานะนู่นเลยหลังจากรับกรรมฐานจากพระพุทธองค์ก็ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันในอย่างวันนี้ก็อยู่ในหัวข้อว่าหากประพฤติถูกต้องจะหวังผลหรือไม่หวังผลย่อมได้รับผลจะหวังหรือไม่หวังก็ตามก็จะได้รับผลที่ถูกต้องเช่นเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ตามลำดับจะหวังหรือไม่หวังไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นการที่จะหวังหรือไม่หวังนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญบางทีถ้าหวังแล้วมันกังวลเมื่อไหร่จะได้วะเนี่ยแต่ถ้าไม่หวังทำไปเรื่อยๆจะเป็นการดีไม่ต้องไปสนใจว่าจะบรรลุเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเป็นพระอริยบุคคลเมื่อไรทำไปตามหน้าที่ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้คือหลักการที่สำคัญในหัวข้อนี้จึงบอกว่าจะหวังหรือไม่หวังมันก็ได้ผลนั่นแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัตินะอันนี้ก็มาในอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14
หน้าที่279ถึง80ข้อที่414ถึง15ใจความก็คือภูมิชะส่วนสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิก็หมายถึงมรรคมีองค์8ประการนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรภูมิชะเพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยกขายภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันแสวงหาน้ำมันจึงเที่ยวเสาะหาน้ำมันเขาเกลี่ยงาป่นลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเกลี่ยงาป่นลงในรางประพรมน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเกลียงาปนลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำทั้งหวังไม่หวังแล้วเกลียบงาปนลงในรางประพรมน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วเกลี่ยงาลงบนรางประพรมด้วยน้ำคั้นเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันก็นั้นเพราะเหตุไรภูมิชะเพราะเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำแล้วโดยวิธีการที่แยบคายต้องฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุจะหวังหรือไม่หวังก็สามารถบรรลุธรรมนั้นได้เวลาใดเวลาหนึ่งเหมือนกันนะก็ได้ทรงให้อุปมาทำนองนี้อีก3ข้อคือบุรุษผู้ต้องการน้ำนมรีดน้ำนมจากแม่โคอ่อนบุรุษผู้ต้องการเนยปั้นเนยจากนมที่หมักเป็นเหยื่อแล้วบุรุษผู้ต้องการไฟสีไฟจากไม้แห้งเราจะไม่เปียกนะไม่เปียกไม่ได้ไฟนะ ก็ยอมได้ผลตามที่ต้องการแม้จะทำความหวังหรือไม่หวังก็ตามผลนั้นๆก็ย่อมมีให้เองได้มีการทำที่ถูกต้องลงไปแล้วตัวนี้ประการสำคัญในอยู่ที่ประการสำคัญอยู่ที่ความถูกต้องความถูกต้องเนี่ยเหมือนกับที่พระพุทธองค์ตรัสกับท่านพระสุภัททะสาวกองสุดท้ายรูปสุดท้ายที่เข้ามาขอฟังธรรมจากพระพุทธองค์วันปรินิพพานมาถามว่าศาสนาอื่นน่ะลัทธิอื่นน่ะ
บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไหมนอกจากพระพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนนะพระพุทธองค์ตรัสว่าสุภัททะตราบใดที่มีการปฏิบัติถูกต้องคือมักมีองค์แปดประการเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดอสุญโยโลโกโยอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะพระอรหันต์ก็จะไม่ว่างในโลกเนี่ยมีอรหันต์ตลอดหรือโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้ามีการปฏิบัติถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกชินโตศาสนาเต๋าหรือลัทธิอะไรต่างๆในโลกเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันก็ตามถ้าปฏิบัติตามเนี่ยนะตามหลักการหลักธรรมที่ถูกต้องนี่นะก็สามารถที่จะเป็นโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านพระสุภัททะได้รับฟังแล้วก็โอ้จริงตามนี้นะเหมือนเนี่ยจะหวังหรือไม่หวังเนี่ยลักษณะเดียวกันบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์เป็นรูปสุดท้ายขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับอุปมาอุปไมยดังที่ว่าเนี่ยใครจะอยากได้น้ำนมก็ทำน้ำนมใครจะอยากได้ไฟก็สีไฟใครจะอยากได้เนยก็ปั้นเอาเนยข้นเนยที่หมักแล้วเนี่ยมาปั้นเป็นเนยหรือเป็นชีสเนี่ยนะอันนี้แหละคือหลักการที่ถูกต้องชดาสุทธิวรชัยโอสาธุสาธุชัชดาสิทธิวรชัยเป็นเพื่อนกับโอนิชินิสินะนะโอ้ขออภัยอ่านผิดนะนิกกี้นิกกี้และคนอื่นๆอีกสองคนมานะโอสาธุโอ้มีเพื่อนเยอะเลยมีเพื่อน54 คนรวมทั้งพระสิงห์ UK และประดุษเพื่อนเป๊กสาธุสาธุวันนี้ก็จบรายการพอดีสุดท้ายวันนี้จบรายการพอดีเข้ามาสาธุแต่ในเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสกับภูมิชะซึ่งเป็นพราหมณ์ที่เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในเวลาที่ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ตามทำไปตามหน้าที่ทำไปตามความถูกต้องโดยเฉพาะเน้นที่ศีลสมาธิปัญญานี่แหละแต่ในหลักการของมักมีองค์แปดนี้เอาปัญญาขึ้นก่อนนั่นเองปัญญาศีลและสมาธิปัญญาขึ้นก่อนเพราะว่าจะให้เกิด
ความถูกต้องนั่นเองสัมมาทิฏฐิให้เกิดสัมมาทิฏฐิก่อนให้เกิดความการปฏิบัติอย่างถูกต้องก่อนไม่ใช่ว่าปฏิบัติผิดถ้าผิดเริ่มผิดเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็ริเริ่มในทางผิดอย่างนี้นะก็เขาก็เปรียบเหมือนกับว่าการปิดลูกกระดุมที่เสื้อเนี่ยถ้าลูกเม็ดแรกผิดเนี่ยเม็ดต่อไปก็ผิดหมด2-3 เม็ด4 เม็ดก็ตามเนี่ยดังนั้นในเรื่องนี้จะไม่เน้นในเรื่องของการอธิษฐานหรือการตั้งจิตนะการหวังตั้งความหวังแต่เน้นเรื่องของการประพฤติที่ถูกต้องเน้นเรื่องของการประพฤติที่ถูกต้องก็คือเอาปัญญาขึ้นก่อนนั่นก็คือการทำวิปัสสนานั่นเองเอาปัญญาขึ้นก่อนคือทำความเข้าใจความเห็นให้ถูกต้องนี่แหละอย่างการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจเขาเรียกอบรมปัญญาเนี่ยอบรมปัญญาตามหลักการคือการฟังการคิดและการกระทำโดยเฉพาะก็คือการกระทำได้แก่การภาวนาเนี่ยเนี่ยการกระทำคือการภาวนาการพิจารณาภาวนาในที่นี้หมายถึงการกระทําให้เกิดให้มีขึ้นโดยตรงสายตรงอ่ะคือเหมือนกับที่ปะหน้าธรรมาสไว้อารมณ์ของวิปัสสนาทั้ง73 ข้อเนี่ยมีขันธ์ 5เป็นต้นก็พิจารณาไปโดยเฉพาะอินทรีย์22 ข้อที่20 21 22ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติคือข้อที่20หมายถึงอริหมายถึงมรรคโสดาปัตติมรรคข้อ21หมายถึงโสดาปัตติผลถึงอรหัตตมรรคข้อที่22คืออรหัตตผลอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็พึงหวังได้ว่าถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักการของทางสายเอกทางสายเดียวคือมักมีองค์8ประการเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดก็พึงหวังได้ว่าจะบรรลุแน่นอนแม้แต่จะไม่หวังหวังก็ไม่ใช่ไม่หวังก็ไม่ใช่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็จะได้ผลของการปฏิบัตินั้นแน่นอนแต่จะช้าหรือเร็วก็เป็นเรื่องของความสามารถหรือบุญญาบารมีที่สร้างสมมาเมื่อถึงเวลาก็จึงจะบรรลุตามความมุ่งหมายตามความต้องการตามเป้าหมายที่วางไว้นะเอาละวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้ววันต่อไปก็เข้ามาคุยกันอีกแล้วก็โมทนากับคุณโยมชดาโยมชัดชดาสุทธิวรชัยเป็นท่านสุดท้ายที่เข้ามาชมในรายการวันนี้ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้สุขมีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะ
ไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพาลพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร